วัสดีครับนี่คือ Inside New Podcast นักข่าวของ The Matter ถูกเจ้าหน้าที่ทำร้ายร่างกายด้วยการใช้กระบองฟาดเมื่อล้มลงยังถูกเตะเข้าที่ศีรษะทั้งที่ใส่ปลอกแขนและพูดยืนยันตัวตนว่าเป็นสื่อมวลชนหลายครั้งโดยเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวได้พูดว่าพวกกูนี่แหละของจริงมึงจำไว้ขณะที่นักข่าวของ The Isan Record ขณะถูกเจ้าหน้าที่ทำร้ายร่างกายได้ตะโกนว่าเป็นผู้สื่อข่าวครับแต่ก็ยังถูกทำร้ายและถูกจับตัวไปดำเนินคดีที่สน.ทุ่ง2ห้อง18พฤศจิกายน2565ตลอดทั้งวันการเคลื่อนขบวนของกลุ่มราษฎรหยุดเอเปค2022ซึ่งเป็นการรวมตัวของประชาชนหลายกลุ่มทั่วประเทศในประเด็นทรัพยากรมีรายงานข่าวความรุนแรงออกมาเป็นละลอกระหว่างพยายามเดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ยอมให้ผ่านเส้นทางและเข้าควบคุมฝูงชนโดยใช้โล่กระบองกระสุนยางทำให้มีผู้บาดเจ็บหลายรายในจำนวนนั้นมีผู้สื่อข่าวภาคสนามที่กำลังทำหน้าที่อยู่ด้วยอย่างน้อย3แห่งเป็นสื่อไทย2แห่งสื่อต่างชาติ1แห่งต่อมาสื่อไทยทั้ง2แห่งที่นักข่าวได้รับบาดเจ็บได้ออกแถลงการดังนี้แถลงการ The Matter ขอประณามเหตุเจ้าหน้าที่ทำร้ายนักข่าวจากกรณีที่นักข่าว The Matter ถูกเจ้าหน้าที่ทำร้ายร่างกายด้วยการใช้กระบองฟาดเมื่อล้มลงยังถูกเตะเข้าที่ศีรษะทั้งที่ใส่ปลอกแขนและพูดยืนยันตัวตนว่าเป็นสื่อมวลชนหลายครั้งโดยเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวได้พูดว่าพวกกูนี่แหละของจริงมึงจำไว้ระหว่างลงพื้นที่รายงานข่าวการประชุมของกลุ่มราษฎรหยุดเอเปค2022ที่บริเวณถนนดินสอใกล้กับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเหตุเกิดเวลาประมาณ 12:45 นของวันที่18พฤศจิกายน2565ในเหตุการณ์บริเวณใกล้เคียงกันยังมีกรณีนักข่าวพลเมืองของ The Isan Record ถูกทำร้ายร่างกายและจับกุมตัวรวมถึงช่างภาพรอยเตอร์ถูกของแข็งปามาจากฝั่งเจ้าหน้าที่จนได้รับบาดเจ็บบริเวณดวงตากรณีดังกล่าวเป็นอีกครั้งที่สร้างเสียงวิจารณ์ว่าทางเจ้าหน้าที่ได้กระทำเกินกว่าเหตุและไม่เป็นไปตามหลักปฏิบัติสากลในการควบคุมการชุมนุมสาธารณะซึ่งเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญหรือไม่นอกจากนี้ยังขัดกับข้อตกลงซึ่งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนเคยตกลงไว้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองบัญชาการตำรวจนครบาลตามที่เคยมีการพูดคุยกันหลายครั้งในปี2564รวมถึงอาจขัดกับคำสั่งของศาลแพ่งในคดีหมายเลขดำที่พ. 3683/2564หรือคดีกระสุนยางที่สั่งให้เจ้าหน้าที่ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการชุมนุมและสลายการชุมนุมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของสื่อมวลชนภายใต้หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของสื่อมวลชนThe Matterของประนามการกระทำดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาบุคคลมารับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นโดยทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใดๆเพื่อปกป้องสวัสดิภาพของคนทำงานในภาคสนามรวมถึงปกป้องเสรีภาพในการทำงานของสื่อมวลชนไทยต่อไปกองบรรณาธิการ The Matter 18 พฤศจิกายน 2565แถลงการ The Isan Record เรื่องร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่หยุดทำร้ายนักข่าวและปล่อยตัวนายวรัญญูคงสถิตธรรมหรือบุ๊กนักข่าวพลเมือง The Isan Record ทันทีกองบรรณาธิการ The Isan Record รู้สึกเศร้าสลดกับเหตุการณ์ที่นักข่าวพลเมืองของเราคือนายวรัญญูคงสถิตธรรมหรือบุ๊กที่ได้รับมอบหมายจากกองบรรณาธิการให้รายงานการชุมนุมของกลุ่มราษฎรหยุดเอเปค2022ที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2565แต่เมื่อเวลา 12:40 ขณะที่นายวรัญญูกำลังรายงานสดทาง Facebook Live ผ่านทาง Facebook The Isan Record บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอยู่นั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนคฟ.ได้ตรงเข้าทำร้ายนายวรัญญูและเพื่อนนักข่าวอีกหลายสำนักข่าวจนได้รับบาดเจ็บซึ่งขณะถูกทำร้ายนายวรัญญูได้ตะโกนว่าเป็นผู้สื่อข่าวครับ
แต่ก็ยังถูกทำร้ายและถูกจับตัวไปดำเนินคดีที่สน.ทุ่ง2ห้องกองบรรณาธิการเดอะอีสานเรคคอร์ดขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดใช้ความรุนแรงกับสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่รายงานความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมทุกรูปแบบและเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปล่อยนายวรัญญูคงสถิตธรรมหรือบุ๊กโดยเร็วที่สุดพร้อมกันนี้ขอให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งนี้นายวรัญญูเป็นผู้เข้าอบรมเป็นผู้สื่อข่าวพลเมืองสังกัดสำนักข่าวเดอะอีสานเรคคอร์ดเพื่อต้องการฝึกฝนให้ผู้สนใจเป็นสื่อมวลชนเข้าร่วมในหลักสูตรการรายงานข่าวเพื่อลดความขัดแย้งและสร้างสะพานให้เกิดบรรยากาศของประชาธิปไตยในสังคมไทยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับนายวรัญญูไม่ใช่การสร้างสะพานที่ลดความขัดแย้งเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เห็นความสำคัญของสื่อมวลชนดังนั้นจึงขอให้เจ้าหน้าที่เคารพการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนทุกแขนงเพราะเสรีภาพสื่อคือเสรีภาพประชาชนด้วยจิตคารวะกองบรรณาธิการเดอะอีสานเรคคอร์ดวันที่18พฤศจิกายน2565ขอขอบคุณข้อมูลจาก Voice TV อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ